ส่วนอีกเรื่องนึงคุณผู้ชมครับอันนี้มันมีกรณีที่เผยแพร่ภาพเป็นภาพนิ่งนะฮะของสาวคนนึงหลังจากที่ขับรถเนี่ยไปเกิดอุบัติเหตุนะครับชนคนขี่รถจักรยานยนต์จนเจ็บสาหัสแล้วก็ปรากฏว่าภาพของเธอคนนี้เนี่ยนะครับยืนเรียกว่าพ้อยเท้าเนี่ยเตะท่าถ่ายรูปนะส่งยิ้มให้กับช่างภาพนะครับโดยถือป้ายทะเบียนรถของตัวเองแล้วก็ยิ้มเหมือนกับว่าตัวเองนั้นไม่มีความผิดไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับถูกวิพากษ์วิจารณ์เยอะล่าสุดเปิดใจสาวคนนี้หน่อยว่าทำไมเธอถึงยืนเตะท่าถ่ายรูปยิ้มสวยแบบนี้โดยเหตุการณ์อุบัติเหตุเนี่ยเกิดขึ้นตอน1:00 ของค่ำคืนที่ผ่านมาที่บริเวณถนนสุขุมวิทนะอยู่เส้นสัตหีบพัทยาจุดยูเทิร์นหน้าหมู่บ้านเรือนยุงทองอยู่ที่สัตหีบชลบุรีนะครับที่เกิดเหตุเนี่ยรถจักรยานยนต์เนี่ยถูกชนพังยับเลยนะครับแล้วก็มีร่างของนายสำราญบานสีดำอายุ50ปีซึ่งเป็นคนขี่รถจักรยานยนต์นอนหมดสติหายใจรวยรินจมกองเลือดอยู่คือสาหัสคุณผู้ชมฮะหัวเนี่ยแตกนะครับแล้วก็สะโพกซ้ายเนี่ยผิดรูปเจ้าหน้าที่ก็พาตัวส่งโรงพยาบาลห่างออกไปประมาณ50เมตรพบรถเก๋งคันที่มาชนก็คือรถเก๋ง Honda สีดำสภาพพังยับมีนางสาวจันทราพรอายุ23ปีเป็นคนขับไม่ได้รับบาดเจ็บนะนี่คันนี้แต่ว่าที่เป็นเรื่องวิพากษ์วิจารณ์ว่าเธอเนี่ยคนขับเนี่ยไม่มีสีหน้าท่าทีสลดต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเลยยังยืนยิ้มโพสท่าถือป้ายทะเบียนรถให้เจ้าหน้าที่ถ่ายรูปนะครับนี่นะซึ่งตัวเธอเนี่ยก็ได้ให้การบอกว่าได้ขับรถออกมาจากร้านอาหารแห่งหนึ่งก่อนจะมาชนรถจักรยานยนต์เดี๋ยวลองฟังคนขับรถหน่อยเนาะเนาะนี่ค่ะขออนุญาตขอไปขี่นะครับน้องวันหาไม่เจอด้วยจอดนู่นเหรอหนูวิ่งมาไงลูกเนาะเนาะวิ่งมาไงครับเนี่ยไปดื่มไหนมาดื่มมาเยอะไหมครับเบียร์ค่ะดื่มเบียร์เหรอฮะนี่นะครับซึ่งเธอก็ยอมรับว่าดื่มมาด้วยนะครับและทางตำรวจก็ตั้งข้อหาขับรถโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับบาดเจ็บทรัพย์สินเสียหายแล้วก็นำตัวเนี่ยส่งไปโรงพยาบาลเจาะเลือดตรวจวัดหาแอลกอฮอล์นะครับทีนี้เนี่ยคุณผู้ชมครับภาพเมื่อสักครู่ก็คือภาพที่ชาวโซเชียลเนี่ยเขาก็วิพากษ์วิจารณ์นะว่าโอ้โหนี่ทำไมชนคนสาหัสเนี่ยยังยืนยิ้มแบบนี้เนี่ยนะแล้วก็เตะท่าพ้อยเท้าด้วยนะครับล่าสุดช่วงบ่ายวันนี้ผู้สื่อข่าวเวิร์กพอยต์คุณป๋อเปี๊ยะของเราได้โทรศัพท์สัมภาษณ์น้องจันทราพรคนนี้นะว่าเอ๊ะทำไมดูนะฮะเธอโพสต์ภาพเนี่ยถ่ายภาพเนี่ยนะภาพนี้เธอก็เล่าให้ฟังบอกว่าตัวเองเนี่ยก่อนเกิดเหตุเนี่ยไปนั่งกินอาหารแล้วก็ดื่มกับเพื่อนที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งแถวๆบริเวณถนนสุขุมวิทไม่ไกลจากจุดเกิดเหตุทีนี้เนี่ยตอนที่ขับรถกลับมาเนี่ยกำลังจะกลับบ้านนะครับไม่รู้ตัวคุณผู้ชมฮะคือขับอยู่แล้วภาพมันตัดไปเลยคุณผู้ชมฮะไม่รู้ว่าไปชนกับรถจักรยานยนต์เนี่ยตอนไหนมารู้สึกตัวอีกทีคือรถของเธอเนี่ยลงไปอยู่ข้างทางแล้วตอนนั้นเนี่ยเธอไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเธอเนี่ยไปชนกับรถจักรยานยนต์จนมีคนเจ็บสาหัสเธอนึกว่าเธอเนี่ยรถตัวเองลงข้างทางโดยที่ไม่รู้ว่าชนคนนะตอนนั้นตำรวจแล้วก็เจ้าหน้าที่มาถึงที่เกิดเหตุเนี่ยขอถ่ายภาพเธอกับทะเบียนรถเธอก็บอกเธอก็ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีนี่นะครับบอกว่าเสียใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยไม่ได้มีเจตนาเดี๋ยวลองฟังหน่อยครับเนาะวิ่งมาไงครับหนูก็ขับรถปกติค่ะจากร้านแล้วก็คืออีดีพามันก็ตัดตรงนั้นเลยหนูก็รู้ว่าหนูไม่เห็นลุงเขาเลยซ้ำว่ามายังไงอะไรเงี้ยไม่เห็นมอเตอร์ไซค์เลยไม่เห็นมอเตอร์ไซค์สักคันเลยหนูว่าไม่ทราบตอนนั้นอ่ะเขาให้หนูถือป้ายทะเบียนแล้วถ่ายรูปแล้วตอนนั้นหนูก็เหมือนกับเขาอาถ่ายรูปหน่อยไม่รู้ว่ามีแบบโดนชนใครหรืออะไรเงี้ยช่วยหนูลงข้างทางอะไรคือหนูก็มึนเมานิดนึงด้วยใช่เสียใจค่ะก็ยอมรับว่าตอนที่เกิดเหตุเนี่ยเมามานิดนึงนะฮะแต่ทีนี้เนี่ยเอาละเรื่องนี้ก็ต้องถูกดำเนินคดีกันตามกฎหมายต่อไปนะล่าสุดเนี่ยเห็นบอกว่าเธอก็ไปเยี่ยมคนเจ็บที่โรงพยาบาลแล้วก็พร้อมที่จะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทุกอย่างที่เกิดขึ้นนี่นะครับยอมรับว่าดื่มมาอ๋อ